เรามาดูในพาร์ทคำศัพท์กันบ้างอย่างที่เราเรียนกันไปนะคะก็คือจะเป็นธีมของ animals เนอะจะมี animals หลากหลายประเภทและชนิดมากนะคะใน lesson อั lesson นนี้ในหน้านี้สไลด์นี้ก็จะให้พวกเราลองลอง matching กับรูปภาพดูแต่คิดว่าไม่น่าจะยากมากสำหรับพวกเราถ้าถ้านะเรารู้ความหมายของคำนั้นนะเดี๋ยวจะช่วยแปลให้พวกเรารอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะให้พวกเรา listen the audio ดูว่า คำศัพท์แต่ละคำมันออกเสียงแบบไหนยังไงบ้างแล้วเดี๋ยว exercise ถัดไปเนี่ยจะให้พวกเราลองลอง pronounce ดูว่าคำศัพท์คำนั้นถ้ามันมี2พยางมันจะ stress หรือว่าเน้นออกเสียงองพยางไหนนะคะถ้ามันมีแค่พยางเดียวอย่างเช่นคำว่า bird อย่างเงี้ยค่ะเราเห็นคำว่า bird อย่างเงี้ยถ้ามันมีแค่พยางเดียวก็คือ bird จบใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันมี อ่ะสาคำสองึงสาคำหรือว่าเกินสามคำเช่นคำว่า b u t t e r f l y Butterfly คำเนี้ค่ะมันก็จะมีทีการออกเสียงเน้นเสียงหนักที่ไม่เหมือนกัน Butterfly เราจะออกเสียงเน้นหนักหรือว่า s t r e s s เน้นหนักเนี่ยตรงพยางไหนฉะนั้นให้พวกเราลองฟังดีๆแล้วเดี๋ยว activity ถัดไปเนี่ยจะให้พวกเราลองฟังอีกรอบหนึ่งนะโอเคอ่ะ B ก็คืออะไรคะพึ่งเนาะ butterfly ผีเสือ้อ ฟลายในที่นี้ก็คือแมงวันนะมอสคิโ uh, ดก็คือยุงสไปเดอร์แมลงแมงมุมไม่ใช่แมลงแมงมุมบู o บูในที่นี้ก็คือตอบไปแล้วอาจจะเป็นวัวกระทิงประมาณนั้นไก่คว้าเกิร o ต t กิร์ตก็คือแพะนะคะฮอร์สม้าผิดหมูชิฟแกะแบทก็คือค้างคาวแบร์มีนะคะนกคาเมลก็คืออูดนั่นเองคอคโคได จระเข้ดอฟินดอฟินน่ารักน่ารักอะประมาณนะคะเอลิเฟนต์ก็คือช้างจิราฟก็คือยอีราฟตัวหนึ่งเจลฟิชก็คือแมงกะพรุนแล้วก็แคนการูก็คือจิงโจ้เดี๋ยวให้พวกเราลองฟังเสียง4.17 animals 20 b 14, 14. butterfly 27 fly 8 mosquito Twenty nine Spider One Bull Twenty One Chicken Sixteen Cow Ten Goat Twenty Three Horse Twenty Five Pig Seven Sheep Two Bat nineteen, bear twenty eight, bird twelve, camel thirteen, crocodile fifteen, dolphin four, elephant three, giraffe twenty two, jellyfish. Thirty Kangaroo Nine Lion Eighteen Monkey Twenty Four Mouse Six Rabbit Twenty Six Shark Seventeen Snake Eleven Tiger 5. เวหาลออร์ไรท์ก็หมดไปแล้วสำหรับคลังคำศัพท์ตระกูล Animal s นะคือในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เอ่อครบทุกคำเนาะแต่ว่าในชีทพวกเรานะ่าจะครบนะอันนี้ครูแคปสกรีนช็อตมารูปภาพไม่ครบนะคะเพราะมันมี20ทะลุไป20กว่านู่นแล้วก็คำศัพท์มีเลยแขงตรูไปด้วยมีมังคกมังคีอะไรเลยไปนู่นนะคะฉะนั้นก็ให้มาร์คตัวเลขไว้เลยเนาะว่า มันเฉลยอะไรไปเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูกันใน part pronunciation นะคะ word stress ก็คือการออกเสียงคำเนาะคำในที่นี้ก็จะยังอยู่ใน t e มเกี่ยวกับ animals อยู่เราจะมาดูว่าคำที่มันมีสองพยางคขึ้นไปเนี่ยมัน stress เสียงตรงพยางแรกพยางตรงกลางหรือพยางสุดท้ายยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในตระกูลออกการออกเสียงแล้วนะ คือด้วยความที่มันเป็นคลิปวิดีโอบาง e อ็กซ์เซอร์ไซส์ครูอาจจะข้ามไปนะคะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ให้มันกระชับมากขึ้นเนาะบางอันมันก็จะเป็นแอคทิวิตี้ที่ทําอยู่ในห้องซึ่งอันนั้นก็จะตัดไปบ้างบางส่วนแล้วก็เดี๋ยวจะแปะเฉลย e อ็ก c i เซอร์ไซส์ให้บางบางอันก็จะแปะให้เป็นในคลิปเลยอย่างเช่นพ a r t g r กรม,มาร์อะไรเงี้ยค่ะยังไงพวกเราให้ไปฝึกเพิ่มเติมอีกทีนะไม่งั้นคลิปวิดีโอมันจะยาวแบบยาวมากครูอยากให้คลิปมันค่อนข้างกระชับนิดน,นึงอ่ะโอเค I think that this one will be the last section in the lesson pronunciation word stress ก <st ็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคำศัพท์ที่เป็น2องพยางเป็นคำศัพท์ที่เป็น2องพยางขึ้นไปเนี่ยมันออกเสียงสเตรสตรงไหนเพราะเราจะเห็นคำว่า camel crocodile dolphin elephant giraffe kangaroo lion m a s s u i t o คือสองถึงสาพยางหมดเลยทีนี้เดี๋ยวจะให้ underline ลองดูว่าเพราะเราเห็นขีดตรงนี้ไหมที่เขาขีดมาให้อันเนี้ยคือแบ่งพยางนะคือขีดแบ่งพยาง ให้พวกเราลองโพสวิดีโอสักแป๊บหนึง่งแล้วลองขีดเส้นใต้ดูว่าคำว่าคาเมลคาเมล stress หรือว่าเน้นเสียงหนักตรงคำว่าคาหรือคำว่าเมลแล้วให้ลองขีดเส้นใต้คำนั้นดูมีทั้งหมดด้วยกัน one two t four five six eight words so I want you to underline the syllable เนาะ underline syllable ในที่นี้หมายถึงว่าขีดเส้นใต้พยาง syllable ตัวนี้แปลว่าพยาง ขี่เส้นใต้พยายงที่ stress หรือว่าเน้นเสียงหนะักเช่นคำว่า camel เน้นเสียงหนะักตรงคำว่าคาหรือคำว่าเ e ลอะลองลองลองโอสดิโดสักแป๊บหนึง่งแล้วลองทำเองดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมา,าฟังเฉลยกันนะ4.19 Camel Crocodile ด i ลฟินเอ a n ั g จิราฟ e ังก g รู o ล l i อนม o ส quito อ่ะโอเคน่าจะพอทำได้นะคะเฉลยเน,ะะนาะเฉลยแบบเห็นตัวอ,อนนักษรอีกทีนะค,ะคาเมลก็คือ s t r e t ตรงพยางแรกนะค,ะคาเมล crocodile cro c ก็คือออกเน้นเสียงตรงพยางที่หนึ่งพยางแรกเลย camel crocodile dolphin พยางแรกนะ elephant พยางแรกเช่นกัน giraffe raff เห็นไหม giraffe เน้นเสียงตรงพยางที่สองนะคะ kangaroo kangaroo ตัวนี้ stress ตรง the last syllable ก็คือพยางสุดท้าย lion lion คือเน้นคําว่า l i k e นะไลอ้อนตก็คือเน้นตรงพยางที่2หรือว่า in the m i d d l e s y l l a b l e นะคะก็ประมาณนี้สำหรับออกเสียงให้พอรู้ว่าเออมันออกเสียงพยางที่1 2หรือ3อันนี้เนี่ยทรงประมาณนี้ก็จะอยู่ในควิสของพวกเราด้วยเนาะเรียนมาก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าจำได้หรือเปล่าพวกเราก็จะได้สอบควิสที่มันมีพาร์ที่มันเป็น p r o n พ n c i เ t i o n เราใ,ให้พวกเราลองเดาว,ว่าคำศัพท์คำเนี่ยมัน stress ออกเสียง เน้นหนักตรงพยางไหนฉะนั้นก็อยากให้พวกเราค่อยๆทบทวนลองฟังบ่อยๆดูเราก็จะพอจับสังเกตได้ของคำนั้นเนื้อหาในพาร์ท p r o นเซชั a t ก็จะมีประมาณนี้